พบกับฟิล์มแล้วก็ฟิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในห้องของฟิล์มใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำของประชิมกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้เหมือนกับในช่องของน้องฟิวนะคะใช่ก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างบางชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถูกต้องแล้วแล้วฟิล์มก็ไปตามหาซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะคะก็รอบนี้ขนมเยอะมากเยอะดูเยอะสุดๆขนมเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีพวกโฟมเม็ดเล็กๆนะคะค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้ไหมก็ต้องรอดูนะคะฟิล์มก็ซื้อเผื่อไว้แล้วก็มีเป็นริบบิ้นนะคะ2สีสีก็จะดูสดใสมากๆเลยเอามาดูห่อนี้กันโอ้อันนี้ซื้อไปกินเองหรือเปล่าคะพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ซื้อมาเผื่อไว้อันนี้เผื่อเยอะมากเลยนะใช่โอ้เป็นไงเยอะไหมเยอะค่ะแต่เหมือนฟิล์มรู้สึกว่าเหมือนโฟมจะไม่ได้ใช้งานแต่เราเก็บไว้ก่อนนะคะเอาอันที่ใช้นี่แล้วก็ริบบิ้นเนี่ยฟิล์มก็เลือกเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะวัดริบบิ้นเหมือนรอบก่อนแล้วก็จะมีทำเป็นเหมือนพวงมาลัยป้าที่เป็นอันวงกลมแล้วก็เป็นข้อติดๆกันใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟิล์มขอแกะขนมก่อนนะคะก็น้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าที่โรงเรียนเขาจัดปัดสิมให้รุ่นพี่เนี่ยก็สามารถเอาไปทำแล้วก็คล้องให้รุ่นพี่ได้นะคะค่ะหรือว่าจะทำให้เพื่อนก็ได้แกได้ไหมได้ค่ะกำลังแกะอยู่โอ้มันเมโล่ขนมลูกอมเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะทำแบบเป็นขนมห้อยคอก่อนไหมได้ค่ะเอาแม็กแปะแปะเฮ้ยเดี๋ยวให้ฟิลแม็กเดี๋ยวฟิลจะตัดอันนี้ให้น้องเป็นเดิมนะคะก็วัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แปะเข้าไปปึ๊บปึ๊บข้างละสองอันนะคะเราสามารถแบบเฮ้ยอยากใส่อะไรลงไปเราก็ใส่ลงไปให้เขาก็ได้นะคะจะแบบทำเป็นเงินแล้วก็แม็กก็ได้นะใช่เห็นอยู่หรือว่าจะเป็นแบงก์กาโมก็ได้ถ้าเราไม่มีทุน หรือว่าใครจะใส่เป็นขนมหรือว่าทำเป็นสายสะพายลูกอมก็ได้นะแล้วแต่เลยคือแล้วแต่ความชอบเจนค่ะพี่ฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะลองทำแบบเป็นห่วงด้วยนี่เป็นห่วงก็คือเราก็จะทำเป็นห่วงแบบนี้หลายๆอันแล้วก็เอามาคล้องต่อกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะตัดแล้วค่อยเอามาแปะสติกเกอร์หรือว่าสกอตเทปแปะผิดด้านแปะอะไรผิดด้านอ้อถูกแล้วเนี่ยฟิล์มก็จะทำแบบนี้ไว้นะคะหลายๆอันแล้วเราค่อยทำมาเป็นห่วงวงกลมเรียบร้อยค่ะทุกคนหรือว่าบางคนอ่ะเขาแบบทำริบบิ้นเป็นโบได้เราก็ทำให้เขาก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งตรงที่เป็นตรงเนี้ยนี่ทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่เฮ้ยรอบนี้คือแบบมันมีสีสันน่ะใช่แล้วอยากใส่ลูกอมมั้งเหรอพี่ฟิล์มแกะเลยแกะใส่ได้เลยนี่คือการฟิล์มก็จะทำแบบนี้ไปเยอะเลยอันนี้คืออะไรพี่ฟิล์มทำได้เป็นเหมือนพวงมาลัยปะที่เป็นวงกลมแล้วก็เอามาแม็กปักใช่ลาเต้มองอย่างเดียวเลยนี่นะคะก็ทำประมาณนี้ไว้ก่อนละกันคือเราจะแม็กหรือว่าใช้สกอตเทปก็ได้นะคะแต่พี่ว่าสกอตเทปน่าจะดีกว่าปะอยู่เหรออยู่อยู่อันนี้เป็นแบบแค่เราพันอะโอเคถ้าอันนี้ของน้องฟิวละกันนะคะได้หลังจากคลิปนี้เสร็จปุ๊บฟันผุแน่นอนว่าเราไม่ได้กินเองเราให้คนอื่นไงให้ใครให้พี่เจน พี่เจนพี่ตาลได้แล้วน้อยไปไหมน้อยไปรู้เลยว่างกใช่นี่นะคะฟิล์มก็จะตัดแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคล้องเป็นวงกลมให้ทุกคนได้ดูกันส่วนน้องฟิล์มก็จะทำแบบเนี้ยง่ายง่ายนี่นะคะแต่พี่ว่าถ้าใช้ริบบิ้นสีหัวมันก็ดูหวานหวานไงเหมือนรอบก่อนนี่นะคะฟิล์มก็ทำใกล้เสร็จแล้วแล้วน้องฟิล์มนี่เสร็จแล้วค่อยกันเองไปก่อนนะคะโรงเรียนไหนปิดเทอมกันแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าน้องๆบางโรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่ปิดเทอมบางโรงเรียนก็ปิดกันไปแล้วนะคะโรงเรียนไหนปิดแล้วนี่ต่อไปเราจะเอาอันนี้ค่ะเยลลี่เยอะๆหลากสีทีมทำได้แบบนี้แหละพี่ซื้อสกอตเทปมาหรือเปล่านี่นะคะสกอตเทปของเรากันไกลก็มีก็วันนี้เราทำคลิปมาสองคนก็อาจจะดูแบบงงๆวุ่นวายกันนิดนึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาหอมมากห้ามกินเองนะ
โอ้น่ากินเดี๋ยวนี้น้องเฟย์จะทำเป็นรวมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูกันคร่าวๆว่าเป็นยังไงมันจะได้ไหมฟิล์มก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนน้องเห็นอยู่นะตอนนั่งเรียนมีใช่ปะมีนี่ไงแล้วก็ค่อยกับสีเหลืองใหญ่ไปปะไม่ใหญ่ค่ะแต่สีเหลืองน่าจะใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปค่ะแต่สีเหลืองน่าจะใหญ่ไปอะไรอ่ะหมายถึงอีกสีหนึ่งอ่ะไม่ใหญ่อ๋อนี่แล้วก็พันให้เขาคล้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะคะทำไปเลยให้มันยาวๆจนกว่าจะคล้องคอได้ราคาไม่ได้แพงนะริบบิ้นอันหนึ่งประมาณ10กว่าบาทเองนี่ไงน้องฟิวเป็นแบบนี้ช่าสวยแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะส่วนอันไหนที่มันเกินเราค่อยตัดออกเดี๋ยวเราช่วยๆกันทำก่อนนะคะฟิวก็จะแม็กแบบรวมๆกันเลยใช่ปะใช่งั้นเดี๋ยวเราขอลองทำอันนี้ก่อนนะคะกับของน้องฟิวก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบใหม่มาทำให้ทุกคนได้ดูอีกเดี๋ยวรอดูค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำอันนี้เสร็จแล้วเป็นเหมือนพวงมาลัยห้อยคอหัวต้มอ้าวหัวโตเอาใส่ได้พอดีเลยนะคะอันนี้ก็ทำเรียบร้อยนะคะเยอะมากใช่อันนี้เราก็ทำแบบนี้หลายๆอันก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสลับกับสีอื่นก็ได้แต่ว่าฟิล์มเอามาแค่2สีก็เลยเป็น2สีนี้แทนนี่นะคะก็คือได้หลายอันมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบต่อไปนะคะก็คือทำเป็นกำไลค่ะน้องฟิล์มเคยเห็นใช่ไหมที่ทำเป็นอันเล็กๆแล้วก็อันนี้แปะรอบหรือว่าเราจะทำเป็นสร้อยก็ได้แต่ว่าเป็นลูกอมหมดเลยอ๋อเทียบเราไม่มาต่อกันยุบใช่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 อ่ะน้องฟิวทำเลยค่ะพี่มอบหมายให้น้องฟิวทำแม็กต่อไปเลยอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องเอาเชือกใช่ค่ะแม็กต่อกันไปเลยฟิวนะคะก็จะทำแบบนี้ของฟิวไปเรื่อยๆเลยอันนี้ใช้มันเมโลได้ไหมคะมันใหญ่ไปโอเคนั่นใช้แต่ดีเราใช้แต่ขนมอันเล็กๆลูกอมก็คือของปาชิมอ่ะคือแบบมันไม่ได้ยากอ่ะทุกคนคือมันเป็นของที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็มาทำเองใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะอย่างริบบิ้นอ่ะก็ตามร้านเครื่องเขียนนะคะลูกอมก็เซเว่นเลยแค่นี้เองง่ายๆนิวช็อปนิวช็อปนิวช็อปทุกคนไม่น่ารู้จักของเรามันมีแค่แถวบ้านเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องเขียนนี่นะคะคือตอนแรกอ่ะว่าจะหาแบงกาโมนะคะแล้วก็มาห้อยคอเหมือนแบบถ้าคนแบบรับปริญญาเขาจะได้เป็นแบงค์พันแบงค์ร้อยใช่ไหมใช่ที่โรงเรียนหนูก็ให้นะให้แบงค์ครับผมเพื่อนใช่เฮ้ยมันก็ดูน่ารักดีหรือบางคนจะให้เป็นดอกกุหลาบสดก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยแต่เนี้ยเราก็ให้เป็นพร็อพไงเอาไว้แบบให้รุ่นพี่เอาไว้ถ่ายรูปก็ได้เหมือนตอนที่ฟิล์มได้นะคะก็แบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอทำแบบนี้ไปเรื่อยค่ะพอทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันใช่ตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็ทำของวันประชิมเสร็จแล้วใช่ค่ะก็จะมีทางริบบิ้นนะคะที่ฟิล์มได้นั่งทำเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราอยากใส่สีอะไรก็ได้นะคะตามใจเราเลยแต่ว่าฟิล์มซื้อมา3สีเนาะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะนี่นะคะเป็นแม่สีเลยแล้วก็จะมีลูกอมที่น้องฟิวทำเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ของคอนะคะกับเป็นแบบนี้ที่แบบต่อกันไปเลยใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบห้อยคอแบบธรรมดาแบบนี้ด้วยลูกอมกับริบบิ้นนะคะก็เป็นการทำของวันประชิมให้รุ่นพี่นะคะแบบงบประหยัดใช่แล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย